ครับพี่น้องชาวนกเขาทุกท่านครับจะเจอกันอีกคลิปนึงนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปทดสอบนะครับตัวพระเนตรเขาชวานะครับแล้วก็จะเอานกเขาชวาไปลองเล่นดูกับหัวเสาที่เป็นแบบแป้นนะครับแบบน็อตก็คือใส่น็อตใส่ปั่นสกรูเข้าตรงนี้นะครับนะเขาใต้ท้องตรงนี้เลยแล้วก็มีหัวน็อตตัวนี้เป็นน็อตตัวเมียนะครับตัวนี้ไม่ได้เข้าแน่นมากนะครับแถมนิดหนึ่งจะลองดูพระเนตรใบนี้นะครับว่าใส่นกเขาชวาแล้วจะพอดีไหมนะครับก่อนที่จะส่งไปให้พี่ทางปัตตานีนะครับตัวนี้มีเจ้าของแล้วนะครับแต่ว่าใครสนใจก็ทักทายมาแล้วกันนะครับสำหรับพระเนตรเขาชวารุ่นนี้นะครับเนี่ยทรงประมาณนี้ดูว่านกเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เป็นประตูข้างนะครับประตูข้างลองดูครับเข้ายากไหมเที่ยวไปเด้อไปเที่ยวดีนะครับใส่เข้าไปแล้วอันนี้ความกว้างของกรงอยู่ที่20เซนนะครับนี้นกต่อก็หางสั้นนิดนึงแต่ถ้าเป็นหางยาวก็คงจะไม่ชนนะครับน่าจะอยู่ได้สบายไปครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่าจะทำงานเป็นยังไงครับแล้วนะครับถ้าใส่อันนี้เป็นสกูปปี้ไอนะครับวางอย่างนี้ได้เลยนะครับเล็กๆโอ้หน่อยนึงนะครับไปอย่างนี้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวไปเทสกันว่าเป็นยังไงไปครับขึ้นไปแล้วนะครับดูว่าจะทำงานไหมโอ้นกมาตอนนี้มาเยอะเลยเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันดูครับมีตัวไหนกล้าไหมดูครับอันนี้ใช้เสา10เมตรนะครับมาขึ้นทั้งเสาทั้งพระเนียดทั้งนกเลยนะฮะลุ้นกันครับนั่งอยู่ใกล้ๆนี่แหละนะฮะแต่ว่านกตัวนี้น่าจะเป็นนกเขาเล็กรุ่นลูกนะฮะเป็นลูกแต่ตัวเมื่อกี้ตัวผู้นกน่าจะเป็นนกตัวพ่อนะโตกันอยู่ต้นนั้นนะฮะทำบินข้ามไปข้ามมาแล้วนะครับจะมีแต่ออดนะครับเดินเข้าหานะครับไม่ว่าจะกล้าลงไหมนะครับนี่เสียง
เอากำลังโต้แล้วนี่กำแพงเนี่ยครับต่อโต้แล้วลองดูจะขึ้นโอ้อันนี้มีจังหวะดีด้วยโอเคอ้าวไปแล้วครับไปแล้วลุ้นกันนะอ้าวว้าวครับว้าวนี่นี่นกว้าวแล้วเจอของจริงดูครับว่าจะเป็นยังไงลองดูครับลองดูครับลุ้นกันเสียงดีนะครับนกป่าตัวนี้เสียงดีดูว่าจะเข้าไหมเสียงจังหวะดีด้วยครับแต่ตัวไม่ใหญ่นะมันตัวเล็กๆไม่รู้ขึ้นไปแล้วทำสูตรไหนฮะดูเขาลุ้นกันครับครับเด็กตรงนั้นจะเป็นนกเขาตรงนั้นก็เป็นนกเขาสองกุกครับอยู่ตรงนั้นนะไม่ได้เอานกเขาใหญ่มานะครับตรงนั้นเป็นนกเขาใหญ่สองกุกแต่ตรงนี้เป็นสามแยกคนจะเยอะครับเอาดูครับลองดูตรงนี้ดูว่าเขาจะดึงลงได้ไหมนะครับนกป่านี่เสียงเพาะครับแต่ว่าขึ้นไปแล้วก็ไม่ว้าวดูครับดูกระโดดขึ้นสูงแล้ว